ที่ประชุมครม.เห็นชอบการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญค่ะเพื่อให้ส.ส.และส.ว.ได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาทางออกของปัญหานะคะติดตามกับคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณกุลธิดาคะหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.นะคะนายกรัฐมนตรีได้หารือนอกรอบกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลค่ะโดยที่ประชุมครม.นั้นเห็นชอบนะคะเรื่องของการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเบื้องต้นเป็นวันที่26-27ตุลาคมนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะได้รับการยืนยันจากนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะรัฐมนตรีประสานงานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รายงานต่อที่ประชุมครม.นะคะให้ทราบภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนพรรคฝ่ายค้านและตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลนะคะเพื่อพิจารณาเรื่องของการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อขอให้ทุกฝ่ายนั้นได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจที่ตรงกันนะคะและลดปัญหาข้อขัดแย้งตามมาตรา165ค่ะซึ่งครม.ได้เห็นชอบกำหนดเปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภานะคะในวันที่26และ27ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดคุยในที่ประชุมครม.ขอให้ทุกพรรคการเมืองนะคะโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลได้ช่วยกันอธิบายถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาและขอให้รับฟังปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุดรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆค่ะเพราะว่าหลายเรื่องผู้ชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลนั้นได้ดำเนินการไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นมีความจริงใจนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.และเป็นการหารือร่วมกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลโดยเริ่มต้นนะคะด้วยการพูดว่าขอให้คนไทยอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เปิดเพลงนี้นะคะให้กับครม.ได้ฟังระหว่างที่พักการประชุมด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยังสั่งให้ผบ.ตร.ทบทวนคำสั่งของกอรช.ค่ะที่มีคำสั่งก่อนหน้านี้ในเรื่องของการระงับการออกอากาศของสื่อนะคะโดยให้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อเป็นหลักยกเว้นแต่บางกรณีที่มีการเสนอข้อมูลเท็จมีพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นก้าวล่วงส่วนสื่ออื่นนะคะที่มีคำสั่งไปก่อนหน้านี้ค่ะให้ไปทำความเข้าใจและให้ทำงานอย่างสร้างสรรค์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการละเมิดสื่อค่ะซึ่งการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านะคะจำเป็นต้องเลื่อนไปในวันพุธที่28ตุลาคมนี้ค่ะเนื่องจากจะต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญค่ะคุณกุลธิดาคะขอบคุณ